ดีครับวันนี้ Animal Speak ก็ยังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์งูสยามสเปเชียลเรียมนะครับจะพาน้องๆไปพบกับงูที่มีลักษณะพิเศษถึง3ชนิดชนิดแรกนะครับอยู่ข้างๆเรานี่เองนะครับนั่นก็คือเจ้างูตัวนี้น้องๆสังเกตดูสิครับว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหมบนตัวงูอะไรอยู่บนหัวสงสัยมันจะเป็นขาวแน่ๆเลยพี่บีมครับงูตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้นะครับชื่อไรโนแรดสเนกนะครับจริงๆแล้วเป็นงูในกลุ่มญาติๆกับงูสิงห์งูทางมะพร้าวบ้านเรานะครับก็เป็นแรดสเนกชนิดหนึ่งแต่ว่าลักษณะเขาที่เขาเห็นอยู่บนปลายจมูกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่เกร็ดเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาเฉยๆเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเฉยๆครับก็คือเป็นงูที่มีความพิเศษก็คือดูเหมือนจะมีเขานะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เขาจริงๆมันเป็นลักษณะของผิวหนังนะฮะที่มันเปลี่ยนรูปมาให้มันดูเหมือนเป็นเขาเฉยๆไม่ได้เจอในทุกสายพันธุ์จะเจอในเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับเป็นความสวยงามในธรรมชาติที่ใครๆก็สร้างไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับพี่บีมครับแล้วเราเห็นได้ทั่วไปไหมครับในธรรมชาติของงูชนิดนี้นะครับจะอยู่ทางเวียดนามหรือว่าทางจีนตอนใต้นะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับแต่ว่าในธรรมชาติในไทยไม่มีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของงูอีกตัวนึงได้ไหมครับว่ามันจะพิเศษยังไงน้องๆตามมาชมเข้ามาเลยครับไปน้องแม่ครับตอนที่แล้วเนี่ยเราไปดูมาแล้วจำได้ไหมว่างูกินอะไรบ้างกินหนูกระต่ายจระเข้ใช่ไหมหลายอย่างมากเลยข่าวนี้เนี่ยตัวนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงูงูอะไรเอ่ยงูกินไข่สีน้ำตาลใช่ตัวนี้เป็นงูกินไข่สีน้ำตาลไข่ที่เขากินเนี่ยทราบไหมครับเป็นไข่อะไรไข่เจียวไหมไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่ลูกเขยไข่อะไรไข่นกกระทาหุ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่างูตัวนี้กินอะไรดีไหมครับพี่บีมดีครับอันนี้ถึงเวลาให้อาหารเขาหรือยังครับเนี่ยถึงเวลาให้อาหารพอดีเลยครับเดี๋ยวจะมีซูคิปเปอร์ออกมาเอาอาหารให้มันกินครับเรามาดูสิว่าครับเอ้ามีพี่เปิดประตูด้วยดูสิไข่อะไรไข่อะไรไข่อะไรนกกระทาจริงด้วยไข่นกกระทาจริงด้วยพี่บีมครับแล้วเจ้างูกินไข่สีน้ำตาลเนี่ยมีความพิเศษคืออะไรครับครับงูที่กินไข่ได้ก็มีหลายชนิดนะครับแต่ว่างูกินไข่สีน้ำตาลชนิดนี้มันจะกินไข่เข้าไปทั้งใบแต่ว่าจะคายเปลือกออกมานะครับแล้วก็งูชนิดนี้ไม่มีฟันที่จะแบบคอยกัดที่จะกัดเราได้ครับด้านในของทางเดินอาหารก็จะมีกระดูกที่คอยบดไข่ให้แตกแล้วก็กินแต่ไข่น้ำเข้าไปแล้วก็คายเปลือกออกมาครับบางชนิดก็กินไปทั้งใบเลยครับซึ่งชนิดนี้พิเศษมากตรงที่ว่าหนึ่งคือกินไข่แล้วคายเปลือกครับ2คือไม่มีฟันครับอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของเจ้างูกินไข่สีน้ำตาลนะครับปกติแล้วงูเนี่ยมีแบบเกล็ดเรียบเกล็ดสันแล้วก็เกล็ดตุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกล็ดเรียบกับเกล็ดสันนะครับอันนี้คือที่เราเจอได้บ่อยๆบ่อยครับแบบนึงคือฝั่งนู้นใช่ครับอันนั้นเจอเยอะสุดนะฮะเกล็ดของงูนะครับครับแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้นะครับเป็นเกล็ดรูปแบบหนึ่งของงูนะครับเราเรียกว่าเกล็ดตุ่มนะครับแบบนี้เนี่ยจะเจอน้อยเจอน้อยมากจะเจอได้ในงูงวงช้างงวงช้างครับนะครับก็เป็นการจำลองเกล็ดงูให้เห็นชัดๆเพราะว่าถ้าดูในของจริงเนี่ยมันจะเป็นอันเล็กๆแค่นี้เรามองภาพไม่ค่อยออกใช่ไหมครับอันนี้พี่บีมก็เลยขยายให้เราแบบเห็นง่ายๆลองสัมผัสดูได้นี่เป็นเกล็ดลักษณะของงูงวงช้างที่เราเจอได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่บีมใช่ครับนะฮะงูงวงช้างกับงูผ้าคีริ้วครับซึ่งเป็นงูน้ำเหมือนกันทั้งคู่